นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอกันจันทร์19กุมภาพันธ์2567นะครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับเจอกันในเช้าวันจันทร์ที่เรารอตัวเลขของ GDP นะคะจากทางสภาพัฒน์อยู่เดี๋ยวคงจะมีการแถลงกันในช่วงสายของวันนี้รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่มองว่าดูเหมือนจะยังนิ่งๆนะเพราะว่าตลาดปิดไปสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่แตะ 1,400 จุดเลยใช่ที่บอกสายวันนี้ก็คือณเวลานี้นะฮะเห็นสภาพัฒน์เนี่ยกำลังเตรียมที่จะรายงานอยู่เดี๋ยวมีตัวเลขอัปเดตยังไงรายงานผู้ชมรับทราบเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ตลาดจับตาอยู่เหมือนกันนะชี้ทิศทางของตลาดบ้านเราวันนี้เลยเพราะเป็นปัจจัยในประเทศนะครับส่วนปัจจัยในต่างประเทศมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกันด้วยครับวันนี้ชวนผู้ชม Facebook Live เข้ามาคุยกันกับนาทีลงทุนครับเราแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบริษัทบทวิเคราะห์ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับค่ะเรื่องของการลงพื้นที่ของนายกนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลงพื้นที่ภาคอีสาน3จังหวัดก็มีหลายคำถามจากภาคประชาชนที่เขาได้มีโอกาสได้เจอนายกนะคะแล้วก็เหมือนถามไทยทั้งทวงเรื่องของเงินดิจิทัลด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ดินทำกินปัญหาหนี้ต่างๆด้วยเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะทางคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะระหว่างที่ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วก็สกลนครบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอยากที่จะเน้นการหาโอกาสเพื่อทำให้ GDP ของจังหวัดนะคะดีขึ้นนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนก็มีความคาดหวังและนายกเองก็ตั้งใจนะคะที่จะเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดด้วยดังนั้นค่ะต้องการที่จะดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นพร้อมกับยอมรับด้วยว่าไทยเราเนี่ยมีความขัดแย้งเกิดขึ้นยังคงมีอยู่นะคะนี่เองอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคทำให้ไทยเสียโอกาสมานานแล้วจึงต้องการให้หลายโครงการในชุมชนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตั้งแต่เรื่องของเนื้อโคขุนนะคะไก่ดำปลานิลพืชไร่พืชสวนรวมถึงทุกอย่างเลยค่ะที่ผ่านการพัฒนาจนขายได้ราคาดีก็จะพัฒนาไปพร้อมๆกันเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะสนับสนุนด้านการตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศส่วนเรื่องของหนี้นอกระบบค่ะท่านก็ได้พูดว่าตอนนี้แบงก์รัฐนะคะก็ร่วมกันนะคะที่จะแก้ไขหนี้นอกระบบรองรับประชาชนในการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั่วประเทศไปแล้วกว่า 140,000 รายมูลหนี้กว่า 10,000 ล้านบาทหลังจากกรมการปกครองรายงานผลการลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบทั่วประเทศล่าสุด18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนไปแล้ว 143,731 รายมูลหนี้รวมกว่า 1,249 ล้านบาทและมีเจ้าหนี้รวมกว่า 114,160 รายค่ะทางผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคุณชัดชัยศรีวิไลสิริไลนะคะท่านได้บอกว่าในส่วนมาตรการแก้ไขหนี้นอกระบบของธ.ก.ส.ได้ดำเนินการผ่าน2โครงการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรรวมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยนะคะไปแล้ว 712,579 รายคิดเป็นวงเงิน 6,182 ล้านบาทเป็นสินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบโดยโอนหนี้นอกระบบเข้าสู่ธ.ก.ส.แล้วกว่า 600,000 รายวงเงิน 51,381 ล้านบาทแล้วก็เป็นสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนผ่านงบของกระทรวงเกษตรโดยจ่ายให้กับธ.ก.ส.ดำเนินการวงเงินไม่เกินรายละ 2,500,000 บาทจ่ายสินเชื่อไปแล้ว 36,063 รายวงเงิน 8,801 ล้านบาทส่วนทางประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยคุณพยงศรีวณิชพูดถึงการแก้ไขหนี้นอกระบบว่าจะต้องทำแบบครบวงจรตั้งอยู่บนหลักความเป็นธรรมจากข้อมูลพบว่าร้อยละ27ของครัวเรือนเนี่ยนะคะยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบและเหตุผลที่ต้องเข้าสู่หนี้นอกระบบร้อยละ75ให้เหตุผลว่าต้องการใช้เงินแบบฉุกเฉินแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางธนาคารแต่ละแห่งจะมีแนวทางช่วยเหลือต่างกันส่วนธนาคารกรุงไทยพร้อมจะเข้าดูแลกลุ่มเปราะบางและออกมาตรการที่เหมาะสมโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องไปจนถึงการตัดหนี้บางส่วนหรือว่ายกหนี้แต่เน้นว่าต้องช่วยเหลือแค่บางกลุ่มนะคะเพราะว่าธนาคารก็ต้องบริหารต้นทุนด้วยมาฟังทางธนาคารออมสินกันบ้างค่ะทางผู้อำนวยการนะคะคุณวิไทรัตนากรบอกว่าออกมามาตรการมาเนี่ยนะคะเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบผ่านการปล่อยสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐวงเงินอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.99% ต่อปีปลอดชำระเงินต้นนาน2ปีระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีเพื่อจะนำไปปล่อยกู้ให้กับข้าราชการครูตำรวจทหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้สามารถนำหนี้ที่มีอยู่ในอัตราดอกเบี้ยสูงนะคะเช่นหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยร้อยละ16ต่อปีค่ะหรือว่าหนี้สินเชื่อบุคคลนะคะดอกเบี้ยสูงร้อยละ25เอามาผ่อนรวมกันนะคะที่เดียวเลยนะคะผ่อนรวมกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าค่ะเราก็หวังว่าถ้าหน่วยงานต่างๆเนี่ยช่วยกลับมาช่วยโปรโมทช่วยดูแลสังคมผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็น CSR ก็ดีคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นการแถลงล่าสุดนะคะของทางสภาพัฒน์นะคะถึง GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 4/2566 นะคะปรากฏว่าไตรมาส 4/66 เนี่ยตัวเลขบวกมา 1.7% นะคะอันนี้เป็นล่าสุดแถลงสดๆณตอนนี้เลยค่ะถ้าจะไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนของการบริโภคนะคะที่ปรับตัวขึ้นเดี๋ยวเราไปดูจังหวะที่เขาแถลงสดๆตอนนี้กันหน่อยค่ะ2566นะครับเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 1.9% นะครับชะลอตัวลงจากในปี2565นะครับปี2565เราโตอยู่ที่ 2.5% และถ้าดูไตรมาสต่อไตรมาสนะครับลักษณะจะเป็นคล้ายกันกับในช่วงปีที่แล้วนะครับก็คือไตรมาสที่4นะครับถ้าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสกับไตรมาสที่3ของปี2016นะครับเศรษฐกิจไทยหดตัวไปเล็กน้อยนะครับ 0.6% นะครับทีนี้ถ้าดูในรายละเอียดนะครับผมขออนุญาตดึงเอาเฉพาะบางตัวที่ได้นำเรียนไปนะครับจะเห็นว่าการส่งออกสินค้าและก็บริการก็ยังคงขยายตัวได้นะครับแล้วก็สินค้าได้ขยายตัวในไตรมาสนี้ค่อนข้างดีนะครับ แต่ถ้าเราไปดูในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนะครับจะเห็นว่าตอนในไตรมาสนี้เนี่ยอัตราการเข้าพักเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 73% นะครับ 73.55% ซึ่งก็สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าอันนี้ถ้าไปดูในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับนี่เป็นรายละเอียดบางช่วงบางตอนที่แถลงสดๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลใดๆเนี่ยก็จะสรุปรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งแต่ว่าเห็นชัดเจนว่าในส่วนภาคการส่งออกของเราก็ถือว่าขยับตัวหรือว่าเติบโตขึ้นได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราอยากจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันนะคะติดตามใน Market Update ค่ะคุณผู้ชมครับมาเก็ตอัปเดตเช็คฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐกันเลยนะครับในส่วนของดาวโจนส์ปรับย่อลงไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือตัวเลขเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ย่อลงไป 145.13 จุด S&P 500ลงไป 24.16 จุดแต่ยังยืนเหนือระดับ 5,000 ได้นะครับส่วนฝั่ง Nasdaq ลงไป 130.52 จุดด้วยกันภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐเองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจนะครับก็คือการเปิดเผยดัชนี PPI ครับซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของฝั่งผู้ผลิตประจำเดือนมกราคมปรับตัวขึ้น 0.9% มากเกินที่คาดไว้นะครับทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้ออีกครั้งครับอาจจะทำให้เฟดชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจึงลดความหวังเกี่ยวกับการที่เฟดนั้นจะปรับดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นะครับส่วนฝั่งของสหรัฐวันนี้ปิดทำการวันประธานาธิบดีเดี๋ยวไงเราติดตามกันนะครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับฟุตซี100ตลาดหุ้นลอนดอนบวกขึ้นมา 114.18 จุดดัชเยอรมนีบวกมา 70.75 จุด CAC 40ฝรั่งเศสบวกมา 24.76 จุดนะครับภาพรวมในฝั่งของยุโรปแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่ออกมานะครับแล้วก็ความหวังเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยในฝั่งของ ECB ธนาคารกลางยุโรปนะครับมีแนวโน้มว่าจะปรับลดดอกเบี้ยลงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาที่กระตุ้นให้นักทุนเข้าซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงนั่นเองครับดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนถือว่าปรับเพิ่มขึ้นมากสุดในรอบ4เดือนนะครับบวกขึ้นมาถึง 1.50% แล้วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็บวกมาถึง 2% นะครับส่วนฝั่งราคาน้ำมันกันบ้างครับน้ำมันก็ไต่ระดับขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะที่รายงานสถานการณ์ล่าสุดออกมานะครับเช็คในส่วนของ WTI กันก่อนบวกขึ้นมาเหรียญกันไป16เซนส่วน Brent บวกขึ้นมา61เซนฝั่งดูไบนะครับมีการปรับย่อลงไปภาพรวมสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับบทบังการคาดการณ์ของ IEA ที่คาดการว่าอุปสงค์ของน้ำมันนะน่าจะชะลอตัวจริงๆน่าจะดันให้น้ำมันปรับขึ้นยิ่งกว่านี้นะฮะ
โดยที่การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาตอนนี้ยังคงดำเนินการต่อไปแล้วก็ภัยคุกคามในทะเลแดงยังคงดำเนินต่อหลังจากที่มีการยิงขีปนาวุธจากเยเมนเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันดิบที่มุ่งหน้าไปยังอินเดียนะครับเช็คราคาทองกันบ้างดีกว่าครับฝั่งของโคเม็กซ์เองครับปรับเพิ่มขึ้นมา9เหรียญกับอีก20เซนต์แต่ถ้าย้อนดูในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาฝั่งทองโลกโดยเฉพาะโคเม็กซ์นะฮะปรับย่อลงไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไป 0.6% นะครับขณะที่นักทุนเข้าซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟ้อนะครับหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในฝั่งของผู้ผลิตเนี่ยนะฮะที่สูงเกินกว่าที่คาดไว้นะครับทีนี้ดูราคาทองไทยกันบ้างวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับประกาศออกมาจากสมาคมค้าทองคำครั้งแรกทองแท่งขายออกที่บาทละ 34,300 บาททองรูปพรรณ 34,800 บาทต่อบาททองคำถึงแม้ว่าเงินบาทจะแข็งค่าก็ตามนะครับเปิดตลาดมาเช้านี้35.95 บาทนะฮะหลุด36มาแล้วนะครับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อนนะครับทางกรุงไทย Global Market มองกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทสัปดาห์นี้นะครับ35.60 ถึง 36.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐยังคงต้องจับตาดัชนี PMI ของประเทศเศรษฐกิจหลักแล้วก็ลุ้นตัวเลข GDP ของไทยไตรมาส4ที่ประกาศออกมาซึ่งล่าสุดรับทราบผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนฝั่งของเอเชียเช้าวันนี้ครับค่อนข้างไร้ทิศทางนะครับคุณผู้ชมดูนิกเกอีกันก่อนครับที่ปรับย่อลงไป 121.65 จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไป 0.32% แต่ภาพรวมทั้งเอเชียดูกันหน่อยครับฝั่งของจีนกลับมาเปิดทำการซื้อขายวันแรกหลังจากหยุดตรุษจีนไปนะฮะนี่ภาพรวมทิศทางในฝั่งของเซี่ยงไฮ้ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ว่านิกเกอีหางเซ็งสเตรทไทม์ปรับย่อลงมีคอสปีอินเด็กซ์ที่ปรับบวกขึ้นมาได้นะครับทีนี้ดูปัจจัยบวกปัจจัยลบของวันนี้กันหน่อยครับปัจจัยบวกวันนี้เราให้น้ำหนักไปที่ฝั่งของน้ำมันที่ปรับขึ้นต่อนะครับแบงก์ชาติจีนที่คงดอกเบี้ยนโยบาย 2.50% ป้องกันค่าเงินหยวนหวังที่จะเพิ่มสภาพคล่องนี่ก็เป็นปัจจัยที่ดันให้จีนยังคงยืนได้ในแดนบวกนะครับจับตาเรื่องของ GDP ไตรมาส4ที่ตลาดคาดว่าบวก 2.5 แต่ล่าสุดคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดในช่วงในเดี๋ยววิเคราะห์กับนักวิเคราะห์วันนี้กันด้วยส่วนปัจจัยลบนะครับดาวโจนส์ที่ลดลงแล้วก็นิดาโพที่เผยว่าคนไทยยังกังวลเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองจะฉุดเศรษฐกิจไทยครับเทียบให้เห็นกันอีกครั้งนึงนะฮะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขย่อลงไป1จุดเท่านั้นเองนะครับดัชนีอยู่ที่ 1,386.27 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 43,500 กว่าล้านนะครับดูรายกลุ่มจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ก่อนนะฮะกลุ่มของกองทุนเป็นการขายสุทธิก็จริงแต่เป็นต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุทธินะฮะและต่างชาติที่เข้ามาซื้อส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มของพลังงานที่ตอบรับจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็แนวโน้มผลงานไตรมาส1เนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะดีตามคาดส่วนกลุ่มแบงก์อันนี้ก็เข้ามารอในจังหวะรับปันผลนะครับดูโปรแกรมเทรดดิ้งกันบ้างเป็นการซื้อสุทธิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซื้อสุทธิไป876ล้านนะครับดูรายกลุ่มกันบ้างครับก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มพลังงานอย่างปตท.นำโด่งผลประกอบการที่ออกมาดีก็ดันให้ราคาหุ้นปรับตัวบวกได้นะครับบวกมา1บาทต่อหุ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกมา 2.88% นะครับเดลต้าย่อลงไป4บาท IVL ย่อลงไป1บาท Advance บวกขึ้นมาถึง3บาทเช่นเดียวกับทางสผ.นะครับบวกขึ้นมา3บาทต่อหุ้นนี่คือภาพตลาดของเมื่อวันศุกร์ครับมาดูการประเมินเรื่องของยอดขายนะคะแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้กันนะคะจากทางด้านของบมจ. PTT Global Chemical หรือว่า GC ค่ะซึ่งได้ตั้งเป้ารายได้ขายปีนี้ไว้ว่าจะขยายตัว 7-10% หลังจากปีที่ผ่านมาปี66มีรายได้ 617,000 ล้านบาทหดตัว 9% เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนชะลอตัวส่งผลให้มาร์จิ้นปิโตรเคมีต่ำสุดในรอบ30ปีค่ะและคาดว่าปีนี้กำลังการผลิตปิโตรเคมีจะดีขึ้นธุรกิจ Onex ยอดขายคาดว่าจะโต 10% ตามการฟื้นตัวของกลุ่มยานยนต์โดยวางงบลงทุนปีนี้ไว้ประมาณ 100-150 ล้านเหรียญสหรัฐและประเมินราคาน้ำมันดิบดูไบปีนี้จะอยู่ที่เฉลี่ย 75-85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนทางจีนเองนะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากทางธนาคารกลางจีนที่ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางหรือ MLF ระยะ1ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีนเอาไว้ที่ระดับ 2.5% อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบธนาคารเพื่อเพิ่มสภาพคล่องผ่าน MLF 500,000 ล้านหยวนและอัดฉีดอีก 150,000 ล้านหยวนผ่านข้อตกลง Reverse Repo นะคะอายุ7วันอัตราดอกเบี้ย 1.8% นักวิเคราะห์ประเมินว่าเป็นการป้องกันความผันผวนของเงินหยวนด้วยค่ะส่วนไทยของเราเองเนี่ยนะคะในเรื่องของความยั่งยืนประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญในทุกภาคส่วน
ล่าสุดคณะทำงานขับเคลื่อนภายใต้ความร่วมมือระหว่างแบงก์ชาติกลต.ตลาดหลักทรัพย์และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมรับฟังความเห็นขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือ Thailand Taxonomy นะคะระยะที่2คาดว่าจะเปิดรับฟังความเห็นในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ค่ะและที่ต้องติดตามกันนะคะกับอีกหนึ่งปัจจัยค่ะการประกาศทบทวนดัชนีรายไตรมาสนะคะ FTSE Rebalance ค่ะที่จะมีผลนะคะราคาปิด15มีนาคม67นี้นะคะซึ่งการประกาศล่าสุดค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าในกลุ่มของ Large Cap นะคะหุ้นเข้าไม่มีนะคะมีหุ้นออกนะคะคือ CPF Home Pro IVL แล้วก็ SCGP ส่วนกลุ่ม Mid Cap นะคะก็คือตกชั้นมาจาก Large Cap นั่นเองนะคะ4ตัวที่ว่าไปเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในกลุ่ม Mid Cap ส่วนหุ้นออกจาก Mid Cap ก็ไม่มีนะคะนี่เป็นสรุปเบื้องต้นสำหรับ FTSE Rebalance นะคะส่วนภาพรวมทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยกันต่อกับคุณวิกฤตธีระวรรณรัตน์ครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบล.บัวหลวงนะครับสวัสดีครับคุณวิกฤตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับอัปเดตตัวเลขในส่วนของ GDP กันเลยครับล่าสุดที่ประกาศออกมาเมื่อสักครู่นี้เองครับคุณวิกฤตไตรมาส4เนี่ยบวกมา 1.7% ดูรวมๆแล้วบริโภคเอกชนยังไปได้ดีเห็นปริมาณการส่งออกบริการก็ยังบวกได้นะฮะในฝั่งส่งออกยังพอได้แต่ภาครัฐแล้วก็การลงทุนเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับภาพตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้ที่ออกมาประเมินทิศทางยังไงบ้างครับโอเคก็ถ้าดูตัวเลขพวกนี้ผมว่ามันเคยมีหลุดมาแล้วทีหนึ่งถ้าจำกันได้นะครับตอนนั้นเนี่ยเรามองไอ้ตัว GDP ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก 1.4% ครับนะครับแล้วก็ตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์กันตัวเลขใหม่เนี่ยนะอยู่ที่ 1.5 แล้ววันนี้ออกมา 1.7 ถือว่าดีกว่าที่คาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับในตัวเลขทั้งปีนะผมว่ามันก็เป็นตัวเลขของปีที่แล้วไปละและซึ่งเป็นอดีตไปเรียบร้อยนะแต่ว่าในปีนี้เองเนี่ยนะครับก็ถ้าดูจากไอ้ตัวของการทบทวนประมาณการเนี่ยของหลายๆสำนักผมว่าเริ่มมีมีสัญญาณนะครับที่หลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะใส่ตัวเลขเอาไว้แบบเยอะๆเหมือนกับเมื่อในช่วงก่อนหน้าละนะก็มีการทยอยปรับลงมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถามว่าตัวเลขต่างๆพวกนี้นะครับมันมีผลเชิงบวกหรือเชิงลบกับตลาดหุ้นไทยแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นด้านลบนะครับเพราะว่าตลาดเองก็ใส่ความคาดหวังเชิงลบเข้าไปในตัวเลขพวกนี้เต็มที่ละครับคุณวิกฤตครับก็ตอนนี้ทยอยเกินเป้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขการบริโภคในประเทศยังเป็นตัวที่แข็งแกร่งอยู่แม้ว่าในเรื่องของการเบิกจ่ายของภาครัฐเนี่ยจะล่าช้านะครับแล้วก็มีผลที่มันสะดุดไปบ้างในช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าไอ้งบของปี66ที่จะใช้กันในไตรมาสที่1ก็ยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่งบปี67เนี่ยจะมีการใช้จ่ายเริ่มในทางกฎหมายอย่างเป็นเค้าเรียกเป็นทางกฎหมายนะก็อีกประมาณสักเดือนมีนาเมษาเนี่ยนะครับมันก็น่าจะชดเชยได้แล้วนะสำหรับไอ้งบที่มีค้างอยู่ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอครับและน่าจะทำให้ไอ้ตัว GDP ไตรมาสที่1ที่หลายคนเริ่มมองกันแล้วว่าน่าจะมีโอกาสดีกว่าคาดเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่หนุนเซนติเมนต์หรือบรรยากาศในการลงทุนได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่เห็นตัวเลขออกมาของปีที่แล้วแล้วผมว่าไม่น่าจะเป็นลบกับตลาดหุ้นสำหรับวันนี้ครับค่ะนอกจากตัวเลขเศรษฐกิจที่เรามองว่าไม่ได้เป็นลบกับตลาดมากนักแต่ว่ายังหลายปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนอาจจะ กังวลเรื่องมาตรการต่างๆภาครัฐดิจิทัลวอลเล็ตจะไปยังไงต่อนะคะรวมไปถึงเรื่องของการปรับครม.กระแสก็มาตามที่คุณทักษิณได้ออกมาพักโทษอยู่ที่บ้านพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราประเมินปัจจัยการเมืองในช่วงนี้ว่าจะมีผลกับตลาดยังไงบ้างคะยังไม่น่าจะมีน้ำหนักมากนะครับเพราะว่าถ้าถามเรื่องของการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผ่านตัวของดิจิทัลวอลเล็ตหลายคนก็ยังไม่ได้มีใส่พวกนี้ไว้ในประมาณการในตัวกำไรของตลาดหุ้นอยู่ละนะครับหุ้นหลายตัวอยู่ละนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ยังไม่น่าจะมีอิมแพคอะไรมากแต่ถ้าเกิดทำได้จริงอาจจะกลายเป็นอัพไซด์ก็ได้นะครับอาจจะต้องมาดูในเรื่องของการรีวิวตัว GDP ขึ้นการรีวิวในเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เชื่อมโยงขึ้นอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งในที่เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจที่จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคนะครับทีนี้ถ้ามองกันในเรื่องของตัวปัจจัยทางการเมืองผมคิดว่าตอนนี้น้ำหนักกับตลาดหุ้นยังไม่น่าจะมีเยอะแต่เพราะว่าถ้าเราเห็นในเรื่องของความกังวลของตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยเรากลัวกันในเรื่องของการชุมนุมแล้วก็กลัวกันในเรื่องของการกีดขวางการเขาเรียกว่าการทำธุรกิจมากกว่าซึ่งตรงนี้นะครับเท่าที่ดูแล้วก็ยังไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้ธุรกิจมันติดขัดนะก็เลยยังไม่น่าจะมี impact หรือไม่น่าจะมีผลกับในเรื่องของตัวคาดการกำไรบริษัทจดทะเบียนสำหรับเรื่องของการเมืองในช่วงนี้นะครับ
งั้นวันนี้ขอหุ้นแนะนำรวมทั้งกรอบดัชนีด้วยครับโอเคถ้าเรามองตลาดในสัปดาห์นี้นะผมคิดว่าจะเป็นลักษณะของการออกข้างแต่ว่าผันผวนไปตามไอ้ตัวงบการเงินของแต่ละบริษัทที่ทยอยประกาศออกมาในโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นในอาทิตย์ที่แล้วในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พอกำไรแย่ราคาก็พร้อมลงและในกลุ่มปตท.กำไรดีราคาหุ้นก็พร้อมขึ้นในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าในกลุ่มค้าปลีกนะครับไม่ว่าจะเป็น CPO CPN ต่างๆน่าจะเป็นความหวังหมู่บ้านนะครับเพราะกำไรน่าจะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะหนุนในเรื่องของตัวหุ้นรายกลุ่มพวกนี้ด้วยนะครับทีนี้อย่างในส่วนของตัวพวกเครื่องดื่มซึ่งเรามองว่าเป็นอีกธีมนึงที่น่าสนใจสำหรับฤดูกาลที่จะทำใหเกิดการปั๊มยอดขายได้มากกว่าในช่วงปกตินะฮะก็คือเวลามันร้อนจัดๆนะคนก็จะนึกถึงการใช้ไฟการเปิดแอร์การเดินห้างการบริโภคในเรื่องของพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในหุ้นอย่างพวกคาราบาวเองผมว่าก็น่าสนใจนะครับประกาศผลการดำเนินงานออกมาเนี่ยก็ดีตามที่ตลาดคาดด้วยนะครับก็เกือบ700ล้านโตได้ 40-50% นี่ถือว่าดีนะฮะแล้วก็น่าจะมีการเติบโตที่ต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นหุ้นแนะนำนะครับในธุรกิจที่มันเชื่อมโยงกับค้าปลีกก็อย่างเช่น CPN นะครับเครื่องดื่มก็อย่างเช่นคาราบาวครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับคุณวิกฤตครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณวิกฤตจากทางบล.บัวหลวงนะครับค่ะแนะนำ CPO CPN แล้วก็มีคาราบาวด้วยนะคะครับคุณผู้ชมคะมากันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่ได้รับหลักทรัพย์หรือว่า DR ค่ะตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อ้างอิงหุ้น ST Engineering เป็นบริษัทนวัตกรรมชั้นนำด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านอากาศยานและระบบป้องกันทางไซเบอร์รวมถึงระบบสมาร์ทซิตี้และดาวเทียมของสิงคโปร์ค่ะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้ออกโดยบล.หยวนต้านะคะใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า STEG 19ค่ะนับเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือโครงการ Thailand Singapore DR Linkage ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์ย้ำนะคะว่า DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนกับการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศและที่ง่ายคือผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินบาทนั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะวันนี้นะคะที่ต้องย้ำกันนะคะคือทางตลาดหลักทรัพย์นะคะได้ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วนขึ้นจากเดิมที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่หรือผู้ถือหลักทรัพย์10รายแรกเป็นให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีส่วนการถือครองหลักทรัพย์สัดส่วนตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้วแต่ไม่น้อยกว่า10รายค่ะทั้งนี้ให้ใช้กับบริษัทจดทะเบียนทรัสต์เพื่อการลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เข้าไปดูที่หัวข้อกฎเกณฑ์การกำกับและกฎเกณฑ์หนังสือเวียนส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะเบียนนะคะครับคุณผู้ชมครับอัปเดตล่าสุดในส่วนของสภาพัฒน์นะครับโดยสรุปที่ทางสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขออกมานะครับทางคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นะครับเปิดเผยว่าสภาพัฒน์เผย GDP ไตรมาส4ทับ66นะครับขยายตัวที่ 1.7% หลังจาก GDP ไตรมาส3ทับ66นะครับขยายตัว 1.5% ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งปี66นั้นเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้นะครับจากเดิมที่สภาพัฒน์เนี่ยคาดการว่า GDP ไตรมาส6นะครับอยู่ที่ 2.5% โดยรวมในส่วนของ GDP ของทั้งปี66ก็ขยายตัวได้ 1.9% นั่นเองนะครับก็ถือว่าต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์แต่ว่าปัจจัยโดยเฉพาะตัวเลข GDP ไตรมาส4นะฮะที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับประเมินมุมมองเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังเองประเมิน GDP ไตรมาส4ลดลงนะครับโดยภาพรวมปี66ขยายตัว 1.8% ก็อินไลน์ตามที่มีการประกาศออกมานะครับขณะที่การส่งออกขยายตัวร้อยละ 3.4 ก็นับว่าเติบโตในรอบ5ไตรมาสนะครับทำให้ทั้งปี66 GDP ของสภาพัฒน์ขยายตัว 1.9% อย่างที่บอกไปตอนนี้ยังแถลงไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดข้อจำกัดแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของปี67มีทั้งปัจจัยเรื่องของปัญหาภัยแล้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลผลิตภาคการเกษตรแล้วก็ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยด้านการคลังด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของผลกระทบปัญหาภัยแล้งต่อภาคของการเกษตรนะฮะแล้วก็มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะต้องจับตาไปพร้อมกันในปี67ขณะนี้สภาพัฒน์ยังแถลงอยู่เลยนะฮะค่ะ
เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาคุยกันถึงบิตคอยกันหน่อยที่ทางปีนี้จะเป็นยังไงปีที่แล้วอาจจะบอกว่าผันผวนมากหนักเจ็บหนักหลายคนนะคะแต่ปีนี้แนวโน้มเป็นยังไงต่อเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันค่ะครับคุณผู้ชมครับปีที่แล้วนะได้ว่าเป็นปีที่การเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยถือว่าเงียบเหงานะฮะนักลงทุนเนี่ยใช้คำนี้เลยเข็ดฟันจากการขาดทุนนะครับส่วนช่วงนี้เรื่องของบิตคอยน์เนี่ยก็กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ก็ว่าได้นะครับราคาเหรียญเนี่ยพุ่งไปแตะ 52,000 ดอลลาร์ด้วยกันภาพรวมจะเป็นยังไงต่อนะครับวันนี้เราคุยกับทางผู้ก่อตั้งไทยบิตแคสต์กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะฮะวันนี้เราร่วมคุยกับคุณสุภกฤตนะครับสุภกิจบุญศาสตร์นะฮะสวัสดีครับคุณสุภกฤตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภกิจครับถามทิศทางแนวโน้มของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทยของปี67กันหน่อยรวมทั้งของโลกด้วยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของบิตคอยน์เองแนวโน้มทิศทางมันเป็นยังไงยังไปได้ต่อไหมครับแล้วก็เห็นไต่ระดับขึ้นมาแบบนี้จะต้องระวังความเสี่ยงอะไรด้วยครับจริงๆในปีนี้เป็นปีที่น่าจับตามองครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางก.ล.ต.ของสหรัฐหรือ SEC ของสหรัฐเนี่ยเขาเพิ่งอนุมัติตัว Bitcoin ETF นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นปัจจัยหลักนะตอนนี้นะครับที่ทำให้ตัวราคาของ Bitcoin เนี่ยถูกผลักดันให้สูงขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามในเรื่องของราคาตัว Bitcoinมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยราคามันก็ไม่ไปไหนนะครับแล้วก็มีแต่แบบต่ำลงหลังจากที่เคยขึ้นไปสูงสุดที่หลักๆคือ2ล้านกว่าบาทในช่วงที่เกิดโควิดกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ตลาดก็ซบเซานะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่ว่า Bitcoin ETF เนี่ยได้รับการอนุมัติเนี่ยมันทำให้มันอุปสรรคในการที่คนจะเข้าซื้อหรือพวกกองทุนที่อยากจะถือครองบิตคอยน์เนี่ยมันถูกพังทลายลงไปนะครับแล้วก็เริ่มมีเม็ดเงินที่เข้ามานะในช่วงที่เกิดการอนุมัติใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนก็คาดหวังว่าตัวราคาเนี่ยมันจะไปได้ไกลมากๆแต่ว่ามันจะมีถ้าใครสังเกตราคามันจะมีดรอปไปช่วงหนึ่งนะลงไปลึกประมาณสัก38,000ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยก็คือราคาเนี่ยก็ขึ้นมากว่า 36% ถ้าย้อนกลับไปถึงช่วงปีที่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันขึ้นมากว่า 160% นะครับก็เป็นปีที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับจริงๆมันจะมีปัจจัยสำคัญอีกอันนึงในปีนี้ด้วยถ้าใครที่ติดตามเนี่ยจะเคยได้ยินคำว่า halving นะครับซึ่งตัว halving เนี่ยจะเป็นตัวนึงที่เป็นปัจจัยหลักในการลด supply ของการผลิต Bitcoin ที่เคยผลิตได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ย Bitcoin จะผลิตได้ประมาณ900 Bitcoin ต่อวันนะครับก็หลังจากเกิดการฮับวิ่งเนี่ยมันจะลดลงเหลือประมาณ450บิตคอยน์ต่อวันครับครับสั้นๆทิ้งท้ายครับข้อที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะราคาที่มันไต่ระดับขึ้นแบบนี้ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างครับคุณสุภกฤตครับสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือระวังความโลภตัวเองนี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาตอนตลาดที่เขียวๆนี่แหละครับจริงๆแล้วคนที่ลงทุนในสินทรัพย์แทบทุกสินทรัพย์เนี่ยเขาจะเข้ามาซื้อตอนที่ราคามันต่ำๆนะครับแล้วก็ขายในราคาสูงๆแต่ส่วนใหญ่คนจะกลับทานกันเพราะว่าเวลาที่ราคาต่ำๆเนี่ยไม่กล้าซื้อนะครับแล้วพอราคาสูงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าใครๆก็ซื้อกันเนี่ยอันนี้เป็นความน่ากังวลที่ผมอาจจะต้องเตือนกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะลงทุนอะไรเราอาจจะต้องเข้าใจในสินทรัพย์นั้นจริงๆอย่าลงทุนด้วยหูหรือทำตามๆกันอันนี้ครับครับคุณสุภกฤตครับสัญญาณน่าจะมีปัญหานะฮะอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสเราคุยกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของตัวบิตคอยหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต่อกันที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ นะครับแล้วก็องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือว่า USAID และ The Gold Standard Foundation นะครับขอเชิญผู้ประกอบการและคนที่สนใจเข้าร่วมงาน Green Economy Next Growth and Survive
รับฟังวิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียวร่วมด้วยกับวิทยากรผู้บริหารจากทั้งรัฐแล้วเอกชนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงกลไกคาร์บอนเครดิตที่เข้ามาร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับสัมมนาจัดขึ้นพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์นี้ครับเวลา 13:00 นถึง 16:00 นณหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าตามเคอร์โค้ดหน้าจอเลยนะครับเสวนาดีๆแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับนาทีลงทุนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ